อะไรในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU การพัฒนาคุณภาพชีวิตริมคลองซ้ำโรงนะครับภายใต้งานวันที่อยู่อาศัยโลกภายใต้ภาคใต้นะครับคิกออฟการออกแบบอนาคตคนริมคลองซ้ำโรงที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายกองเอกผุดกิจชาคงพันธ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายและลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตริมคลองซ้ำโรงภายใต้งานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้คิกออฟนะครับการออกแบบอนาคตคนริมคลองซ้ำโรงโดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาคลองซ้ำโรงจังหวัดสงขลาส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่านะครับตามแผนพัฒนาจังหวัดกำหนดให้สงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงอาเซียนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมีคุณภาพชุมชนและเศรษฐกิจหลักฐานที่มีความเข้มแข็งด้วยครับซึ่งทุกคนค่ะก็เข้าถึงการบริการแล้วก็สวัสดิการภาครัฐลดความเลื่อมล้ำสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้อย่างยืนนะคะมีการดำเนินโครงการกรีนซิตี้เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้กลไกที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันค่ะจากนั้นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้รวมลงนามความร่วมมือนะคะหรือว่า MOU นะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตคลองซ้ำโรงโดยตกลงที่จะว่าจะรวมกันพัฒนาคลองพัฒนาคุณภาพน้ำสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยแล้วก็ถิ่นให้คนริมคลองซ้ำโรงเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะคะนี่ลำคลองซ้ำโรงถือว่าเป็นลำคลองสำคัญในพื้นที่จังหวัดสงขลาเลยนะคะครับแล้วก็ถ้าว่าเราคิดไปส่วนมากเราจะเห็นนะว่าขยะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เขาได้นำรองในการที่ว่าจะจัดขยะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องเท่านั้นเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะ